ชาวเขมรบ่นน้อยใจทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงมาเที่ยวแต่ประเทศไทยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้วและคาดว่าจะแรงไม่หยุดจากการที่ประเทศไทยประกาศเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า40ล้านคนในปี2567พร้อมมาตรการยกเว้นวีซ่าไทยจีนอย่างถาวรที่จะเริ่ม1มีนาคม2567นี้เผยไทยยังหลังอันดับ1เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว Airbnb ชาวจีนชี้ภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่เกาะสมุยและพัทยาติดโผ20อันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวจีนค้นหามากที่สุดล่าสุดได้มีชาวเขมรท่านหนึ่งซึ่งได้เดินทางมาเที่ยวที่วัดพระแก้วแล้วได้โพสต์ Facebook ทำนองตัดพ้อเมื่อเห็นภาพนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวไทยอย่างคึกคักโดยโพสต์ดังกล่าวมีใจความว่าวัฒนธรรมก็คล้ายกันคนหน้าคล้ายกันทำไมไม่มาเที่ยวที่ประเทศกูบ้างไม่ได้เปรียบเทียบแต่พอเห็นแล้วคิดถึงประเทศหลังจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าวิธีการเดินทางของพวกเขานั้นเป็นเรื่องง่ายบริการและที่พักต่างๆก็มีให้เลือกและราคาไม่แพงอาหารก็มีราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นอาหารริมทางหรือว่าอาหารในห้างใหญ่ซึ่งมันสะดวกมากๆสำหรับชาวต่างชาติที่พูดภาษาไทยไม่ได้สถานที่ท่องเที่ยวของพวกเขาแต่ละแห่งก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะถังขยะที่ตั้งอยู่ก็มีความเป็นระเบียบทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฉันสังเกตเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับใครๆก็ไปเที่ยวประเทศไทยกันหมดประเทศเราสวยและดีเหมือนกันแต่ก็ไม่มีนักพัฒนาทุกที่มีแต่ขยะถนนก็พังคนจีนไปไทยหมดไปเที่ยวไปใช้เงินทุนจีนที่อยู่เขมรก็มีแต่มาเฟียเต็มไปหมดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับทำไมประเทศของเราถึงมีนักท่องเที่ยวไม่มากเท่าประเทศไทยขนาดเที่ยวบินต้องลงจอดในประเทศไทยเช่นไต้หวันไปกัมพูชาต้องลงจอดในประเทศไทยไทยเองก็ติดอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวโลกประเทศอื่นเขาไม่เคยผ่านสงครามอย่างเราเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวมากกว่าเราบางประเทศไม่รู้ว่าเราพัฒนาอย่างทุกวันนี้สื่อระหว่างประเทศไม่ได้พูดดีเกี่ยวกับประเทศชาติหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติเลยยกย่องประเทศอื่นน่าเบื่อความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับที่จริงแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ได้สวยงามไปกว่าเขมรแต่ประเทศของพวกเขามีระเบียบและสุขอนามัยที่ดีอนุรักษ์ให้คุณค่ามากมายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแถมปอดบุหรี่ในทางกลับกันเขมรของเราขาดการเตรียมตัวขาดสุขอนามัยขาดการสั่งสอนขาดการดูแลความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับกัมพูชามีแต่เรื่องแย่ๆในสายตาของคนต่างชาติเราขึ้นชื่อเรื่องการฟอกเงินการฉ้อโกงอย่างเป็นระบบถูกลักพาตัวโดยสังคมมืดจำนวนมากสวรรค์ของอาชญากรสิงคโปร์จับคนฟอกเงินเขมรรายงานสหรัฐในกัมพูชามีคนบังคับให้ฉ้อโกงออนไลน์กว่า 10,000 คนแล้วอย่างนี้ใครมันจะมาเที่ยวเขมรความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับก็เพราะหนังจีนบอกว่ากัมพูชาพม่าเป็นประเทศที่หลอกลวงทางออนไลน์ทุกคนเลยกลัวไม่กล้าเข้ามาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับอย่าแปลกใจเลยว่าทุกวันนี้พวกเขาจะมีชื่อเสียงมากสิ่งไม่ดีจากประเทศของเรามีชาวต่างชาติจำนวนมากพวกเขาคิดว่ากัมพูชามีคนโกงมากมายฆาตกรรมการปล้นประเทศไม่คืบหน้าสแกมเมอร์ไม่ดีแล้วไม่มีอะไรพิเศษนี่คือคำของชาวต่างชาติที่พวกเขาพูดกับฉันฉันได้ยินมามากบวกกับเพื่อนบ้านของเราที่เป็นประเทศไทยมันก็ยิ่งแย่ไปอีกใครจะมาเที่ยวที่เขมรกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับจากข้อมูลและการวิจัยนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมประเทศไทยด้วยเหตุผลหลายประการ 1. ชายหาดที่สวยงามของประเทศไทยมีชายหาดที่สวยงามที่สุดในโลกทั้งภูเก็ตกระบี่สมุยและพัทยา 2. สถานที่ทางวัฒนธรรมประเทศไทยมีวัดโบราณวังและสถานที่ทางประวัติศาสตร์เช่นอยุธยา 3. ราคาไม่แพงประเทศไทยเสนอความคุ้มค่าสำหรับเงินทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ราคาไม่แพงสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้งบประมาณไม่มาก 4. อาหารอร่อยอาหารไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องรสชาติเผ็ดร้อน
และวัตถุดิบสดใหม่ 5. ชาวท้องถิ่นเป็นมิตรชาวไทยเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องที่เป็นมิตรและต้อนรับที่ดีต่อนักท่องเที่ยว 6. กิจกรรมประชนภัยประเทศไทยมีกิจกรรมประชนภัยมากมายเช่นเดินป่าดำน้ำปีนเขาและล่องแพความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับชาวต่างชาติหยุดมากัมพูชาไม่ใช่เพราะการตลาดไม่ดีแต่เพราะเรื่องอื้อฉาวการโจรกรรมความไม่มั่นคงการลักพาตัวการปล้นการช่อโกงความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับคนเขมรส่วนมากยังไม่ถ่ายรูปโปรโมทประเทศตัวเองเลยโดยเฉพาะคนมีตังเข้าไปเที่ยวแต่ประเทศไทยกันหมดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยนี่โคตรดังไปทั่วโลกเราไม่มีปัญญาเหมือนเขาหรอกค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเขมรมากขึ้นเรื่อยๆเองคนรู้จักเขมรมากขึ้นเขาถึงจะมาเที่ยวความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันอยู่ประเทศไทยมา10กว่าปีและทุกที่ที่ฉันไปไม่ว่าจะเป็นข้าวของหรือว่าอาหารฉันไม่เคยโดนโกงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติพวกเขาก็ขายราคาเท่าๆกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเมืองไทยดูเหมือนต่างประเทศถนนสวยขายอาหารราคาไม่แพงไม่มีโจรขโมยกระเป๋าพวกเขาไม่โกงนักท่องเที่ยวความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับทุกๆประเทศเขาก็มีความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวและถ้าเกิดอุบัติเหตุพวกเขาจะมีการรับผิดชอบด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับที่กัมพูชาพ่อค้าแม่ค้าชอบขายของเกินราคาก๋วยเตี๋ยวราคา 8,000 เหรียญแต่ว่าในประเทศไทยแค่ 2,000 เหรียญนี่มันช่างไม่ยุติธรรมจริงๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับอาหารราคาถูกทำให้ผู้มาเยือนชอบมาเที่ยวประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศของเราไม่รู้อีกกี่ปีจะมีได้เหมือนกับพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเพราะคนไทยฉลาดเป็นกันเองและรักษาความสะอาดแถมยังมีภูมิทัศน์ที่หลากหลายมันทำให้ผมอยากไปเที่ยวที่ประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับอาหารที่นั่นราคาถูกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ใครหลายๆคนชอบมาเที่ยวประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับก็เพราะแบบนี้ไงล่ะชาวต่างชาติถึงชอบไปประเทศไทยกันเยอะพวกเขามีของกินราคาถูกๆหากินได้แบบสบายๆ